สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Blue Oclock Podcast ตอนที่19นะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือควบคุมชีวิตให้ได้ดั่งใจด้วยการตัดสินใจใน3เรื่องนี้นะครับโดย Tony โทนี่โรบินส์โทนี่โรบินส์นะครับเป็นนักเขียนโคช้ชนักพูดชื่อดังชาวอเมริกันที่ณปัจจุบันเนี่ยเขามีทรัพย์สินอยู่ที่600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ21,700ล้านบาทเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์บนช่อง YouTube ที่ชื่อว่า Impulsive โดยตอนหนึ่งเขาได้แชร์ว่า ในชีวิตของคนเรานั้นจะมีการตัดสินใจอยู่ด้วยกันอยู่3มเรื่องที่มันจะสามารถควบคุมชีวิตของคนคนหนึ่งท้งชีวิตได้เลยซึ่งเรื่องที่เขาจะพูดต่อจากนี้นะครับเขาก็บอกว่าคนที่ฟังอยู่ไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อเขาก็ได้นะครับแต่ให้ลองนําทั้ง3ข้อที่เขาจะกล่าวต่อจากนี้เนี่ยไปตั้งคําถามกับตนเองดูว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยท่านี่โรบินส์ก็บอกว่าเขาได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ดังกล่าวก็เมื่อตอนที่เขายังเด็กอยู่โดยเขาได้เล่าย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กว่าเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจน แล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนกับเด็กคนอื่นๆเขาซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเติบโตมากับพ่อถึงสี่คนด้วยกันนะครับแล้วก็พ่อคนที่สี่นะครับกับแม่ของเขาในณเวลานั้นเนี่ยก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันแทบทุกวี่ทุกวันซึ่งเหตุการณ์ในวันดังกล่าวเขายังจําได้ดีนะครับเขาบอกว่ามันเป็นวันที่น่าจะเลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้วันนั้นเป็นวันขอบคุณพระเจ้าที่ครอบครัวของเขานั้นไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อไก่งวงมาฉลองกินกันด้วยซ้าจนกระทั่งเสียงเคาะประตูได้้ดังขึน และตัวของโทนี่เองก็สังเกตเห็นผู้ชายตัวใหญ่จากร้านขายของชำใกล้บ้านมายืนอยู่ที่หน้าประตูที่มาพร้อมกับไก่งวงดิบกับกระทะใบใหญ่สําหรับปรุงสุกในใจน้นตอนนั้นเขาก็นึกทันทีเลยว่าวันนี้ลาบปากเราแล้วที่มีไก่งวงมาวางถึงหน้าบ้านเขาจึงเรียกให้พ่อของเขานะครับไปเปิดประตูเพื่อรับแขกคนดังกล่าวแต่พอพ่อของเขาเปิดประตูมากลับมีอารมณ์ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเขามีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวโมโห ไม่พอใจในทันทีและพูดกับชายคนดังกล่าวที่หน้าประตูในทํานองที่ว่าที่นี่เราไม่รับของบริจาคแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าชายคนดังกล่าวแต่ประตูก็ดันเด้งไปโดนที่ปลายเท้าของเขาที่ยื่นเลยประตูออกมามันจึงเด้งออกอย่างแรงนั่นจึงยิ่งทําให้พ่อของเขาโมโหมากยิ่งขึ้นและชายจากร้านขายของชําก็พยายามพูดว่าคุณครับผมแค่มาส่งของแค่นั้นเองแล้วผมก็จะไปซึ่งพ่อของเขาก็พูดเช่นเดิมว่าเราไม่รับของบริจาคที่นี่ แล้วก็ปิดประตูใส่หน้าชายคนดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ดันไปชนกับหัวไหล่ของเขาแล้วประตูก็กระเด้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นจึงยิ่งทาให้คุณพ่อของเขาโมโหหนักมากยิ่งขึ้นทันใดนั้นก่อนที่พ่อของเขาจะต่อว่ากลับไปชายจากร้านขายของชําก็พูดสวนไปทันควันว่าคุณผู้ชายครับได้โปรดครับอย่าต้องให้ครอบครัวของคุณได้รับความทุกข์ยากและความหิวโหยที่เป็นผลมาจากอีโก้ของคุณเลยถือว่าผมขอแล้วกันและหลังจากที่จบประโยคดังกล่าว ในทันใดนั้นใจของโทนี่โรบินส์เนี่ยเขาก็คิดว่าเหตุการณ์ต่อจากนั้นเนี่ยพ่อของเขาจะต้องตะบ,บันกำปั้นใส่หน้าชายคนดังกล่าวอย่างแน่นอนแต่กลายเป็นว่าคุณพ่อของเขาหันไปดูครอบครัวลูกๆและพันรยาของเขาแล้วหันกลับมามองที่ชายที่หน้าประตูจากนั้นพ่อของเขาก็รับอาหารจากชายคนดังกล่าวแล้วก็ปิดประตูลงแบบปกติและจากบทเรียนดังกล่าวทางโทนี่โรบินส์เขาก็ได้นําหลักการในการตัดสินใจกับเรื่องต่างๆที่เมื่อตัดสินใจลงไปแล้ว มันจะส่งผลลัพธ์ออกมาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ก็มักที่จะตัดสินใจโดยแทบไม่ยั้งคิดทั้งๆท,ที่จากเรื่องที่ไม่น่าจะมีอะไรหรือเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าจะดีด้วยซ้ําแต่พอตัดสินใจผิดพลาดกลับกลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายขึ้นมาแทนซะอย่างนั้นโดยเขาบอกว่าเรื่องหลักๆมันก็คือเรื่องของการเพ่งการโฟกัสของคนคนนั้นโดยเรื่องแรกก็คือการโฟกัสในสิ่งที่ตนมีกับสิ่งที่ตนไม่มีซึ่งทางโทนี่โรบินส์เขาได้ตั้งคําถามว่า คุณคิดว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะโฟกัสในสิ่งที่ตนมีหรือไม่มีมากกว่ากันคำตอบก็คือผู้คนส่วนใหญ่แม้กระทั่งคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงก็ยังเป็นนั่นก็คือพวกเขามักโฟกัสในสิ่งที่ตนไม่มีมากกว่ายกตัวอย่างเช่นพอตั้งเป้าว่าจะมีเงินล้านพวกเขาก็จะไปโฟกัสว่าเมื่อไหร่จะมี1ิบล้านและพอพวกเขามี1ิบล้านพวกเขาก็จะไปโฟกัสต่อว่าทําอย่างไรจะมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเป็นต้นซึ่งทางโทนี่โรบินส์เขาก็บอกว่า การที่เราเอาแต่โฟกัสในสิ่งที่ตนเองไม่มีนั้นข้อเสียของมันก็คือเราจะไม่สามารถรักษาความสุขเอาไว้กับตัวได้นานเพราะเราจะเอาแต่ไล่ล่าในสิ่งที่ตนเองไม่มีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักพอท,ท,ทั้งๆที่หลายต่อหลายคนนั้นมีสิ่งในที่พวกเขามีเกินความจําเป็นมากไปแล้วก็ตามทีต่อมาเป็นการตัดสินใจในเรื่องที่สองก็คือการโฟกัสเรื่องของการควบคุมโดยเท่านนี้โรบินส์ได้ตั้งคําถามต่อมาว่าแล้วคุณคิดว่าระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ผู้คนส่วนใหญ่มักโฟกัสอย่างไหนมากกว่ากันคําตอบก็คือผู้คนส่วนใหญ่มักโฟกัสในสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมมันได้โดยเขาได้ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิดในที่ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ตื่นตะหนกกับหลายต่อหลายเรื่องที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่างที่เกิดโรคระบาดซึ่งสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่เราไปโฟกัสในเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นก็คือมันจะเกิดอารมณ์โมโหหงุดหงิดไม่พอใจเครียดโกรธแค้นหัวร้อน และหดหูต่อมาเป็นเรื่องการตัดสินใจในเรื่องที่3าก็คือการโฟกัสในอดีตปัจจุบันอนาคตทางทวินโรบินส์ได้ตั้งคำถามสุดท้ายว่าคุณคิดว่าผู้คนส่วนใหญ่มักโฟกัสในเรื่องอดีตที่ผ่านมาหรือเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตมากกว่ากันโดยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างสูงนั้นพวกเขามักจะคิดถึงในเรื่องของอนาคตเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตแต่ผู้คนที่หดหู่ท้อแท้หมดหวังสิ้นหวัง ส่วนใหญ่นั้นมักโฟกัสในเรื่องอดีตที่ผ่านมาที่ในความเป็นจริงต่อให้คิดถึงอดีตแทบตายสุดท้ายเราก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้อยู่ดีแถมคนกลุ่มนี้ยังวิตกกังวลและเครียดเป็นทุกข์กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นอีกด้วยดังนั้นจากการตั้งคําถามเพื่อให้ตัดสินใจทั้ง3ข้อดังกล่าวข้างต้นนั้นให้คุณลองเริ่มต้นจากการเปลี่ยนจุดโฟกัสดูก็คือเรื่องแรกโฟกัสไปในสิ่งที่คุณมีเรื่องที่2โฟกัสไปในเรื่องที่คุณสามารถควบคุมมันได้ และเรื่องที่3โฟกัสในเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อที่จะเบนเข็มให้ไปในทิศทางที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้ได้ซึ่งถ้าหากในอดีตที่ผ่านมาพ่อของโทนี่โรบินส์ได้ตัดสินใจชคกำปั้นไปที่หน้าของชายจากร้านขายของชำหน้าประตูด,ดังกล่าวเหตุการณ์มันก็จะออกมาเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งเลยที่แตกต่างจากเรื่องราวที่เล่าไปก่อนหน้านี้มาอย่างสิ้นเชิงดังนั้นจงตัดสินใจเลือกเส้นทางดังกล่าวอย่างมีสติเลือกในสิ่งที่มีความหมายต่อตอนเองและจงระงับความโกรธความโมโห อารมณ์ฉุนเฉียวก่อนตัดสินใจทุกครั้งทุกเรื่องไม่จะส่งผลให้คุณนั้นสามารถควบคุมและเลือกเส้นทางที่ดีให้กับตนเองได้ดังใจนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวการควบคุมชีวิตได้ดังใจโดยการตัดสินใจใน3มเรื่องนี้โดยโทนี่โรบินส์และถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe หรือกดสมัครเป็นซัพสไครต์กันเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue อ c l o c กสำหรับวันนี้สวัสดีครับ